ดูความคืบหน้าคดีตู้ห่าวทุนจีนสีเทาที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับต้องใช้คำว่าเปิดข้ามปีหลังจากที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดหลักฐานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วข้ามมาจนถึงต้นปีนี้โดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าในผับจินหลิงนั้นมีการค้ายาเสพติดนะครับขณะเดียวกันวันนี้นอกจากเปิดหลักฐานเปิดพยานปากเอกอ้างว่าเป็นตัวการสำคัญครับที่รับหน้าที่ในการถอนเงินให้กับตู้ห่าววันละหลายสิบล้านบาทวันนี้มีกลุ่มผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรีนะครับรวมตัวมาเป็นพยานในการแถลงข่าวของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ผู้รับเหมาทั้ง10คนอ้างว่าถูกนายตู้ห่าวว่าจ้างให้มาตกแต่งแล้วก็ทำระบบโครงสร้างอาคารครับแต่กลับถูกเบี้ยวเงินความเสียหายต่างกันไปตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง36ล้านบาทครับผู้รับเหมาบางคนบอกว่าต้องนำรถยนต์แล้วก็บ้านไปจำนองจนเป็นหนี้สินเพื่อมาแก้ปัญหาระหว่างที่ไม่ได้รับเงินแต่เมื่อทราบข่าวว่านายตู้ห่าวนั้นถูกจับจากคดีทุนจีนสีเทาจึงติดต่อมาที่นายชูวิทย์เพื่อมาให้ข้อมูลครับเราตามหาคุณตู้ห่าวมา 3-4 ปีแล้วก่อนโควิดเนี่ยยังได้รับเงินอยู่แต่ได้น้อยทีนี้ก็พอมาเจอวันดูข่าวธุรกิจสีเทาว่าเขายังอยู่ในเมืองไทยเราก็เลยรวมตัวกันมาค่ะเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนมากแต่ละคนต้องเป็นหนี้เอาบ้านเอารถไปจำนองเพื่อจะเอาเงินมาสร้างตึกของเขาให้สำเร็จเมื่อเขาสำเร็จแล้วเขาเปิดได้เขาก็ไม่จ่ายเงินแล้วเขาก็ทิ้งเราอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดือดร้อนหมดเป็นหนี้กันหมดทำงานแล้วเป็นหนี้มันไม่ใช่ค่ะทำงานแล้วมันต้องได้เงินไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยไม่ใช่กำไรนะคะเงินส่วนเนี้ยจะต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าของค่าอะไรเขาที่ว่าเราติดหนี้กันอยู่ทุกคนโดนตามหมดค่ะเพื่อนทั้งหมด9คนเนี่ยโดนตามกันหมดพยานอีกคนนายชูวิทย์ระบุว่าเป็นคนใกล้ชิดกับนายตู้ห่าวนะคะและอ้างว่ารู้เห็นกรณีที่นายตู้ห่าวสั่งให้คนไปถอนเงินสดครั้งละ 20-30 ล้านบาทต่อวันจากธนาคารแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังซึ่งเป็นเงินจากประเทศจีนที่โอนเข้ามาในไทยเพื่อใช้ในกิจการต่างๆค่ะนอกจากเปิดพยานแล้วก็เปิดหลักฐานรายวันนะคะนายชูวิทย์วันนี้นำคลิปวิดีโอในที่เกิดเหตุสถานบันเทิงจินหลิงทั้งการเปิดบ่อนการพนันการมั่วสุมซื้อขายยาเสพติดมาเปิดให้สื่อมวลชนดูย้ำถึงการทำงานของตำรวจที่ไปรับเงินปล่อยรถของกลางในคดีนี่คือสิ่งที่นายชูวิทย์อ้างแบบนั้นและทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ไว้วางใจการทำงานของตำรวจนี่เป็นฝั่งของนายชูวิทย์ค่ะก่อนหน้านี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอัยการเพิ่งจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันยืนยันว่าสำนวนคดีนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์นายชูวิทย์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ส่วนตัวเขามองว่ายังมีช่องว่างแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะพบว่ามีพยานหลักฐานบางส่วนที่ไม่ได้นำเข้าสู่สำนวนแล้วก็เห็นว่าสำนวนคดียังเป็นไปในทางที่ช่วยเหลือนายตู้ห่าวครับอีกด้านนึงครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการตรวจสอบทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะครับว่าตอนนี้ยึดเพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับเรามีคำสั่งแล้วไปแล้วประมาณ 4,000 กว่าล้านแล้วก็กำลังที่เสนอเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้ตัวเลขแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็จะแถลงภาพรวมของการยึดทรัพย์ทั้งตู้ห่าวทั้งในภาพรวมที่เราทำมาในไตรมาสแรกครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านมาแถลงให้สื่อมวลชนทราบอีกทีสำหรับทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะครับตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอาไว้แล้วมีมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาทครับ